บทนำแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกคือโครงการพระไตรปิฎกเสียงจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรมเพื่อมุ่งทำรงธรรมของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้เกิดอรรถรสและธรรมรสมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้นมหากัสสปะธรรมท่านพระมหากัสสปะเป็นพระมหาเถระสมัยพุทธกาลที่ได้รับความเคารพอย่างยิ่งทั้งในหมู่สงฆ์และในหมู่ชนชาวนิคมท่านปฏิบัติธรรมเคร่งครัดตลอดชีวิตพรหมจรรย์เป็นพระอาจารย์ใหญ่ผู้เป็นเลิศในทุดงควัฏเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันใหม่ๆมีภิกษุกล่าวลำพองว่าจะได้เป็นโอกาสที่ตนจะได้ทำอะไรตามอำเภอใจเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าคอยว่ากล่าวอีกแล้วท่านพระมหากัสสปะได้ยินดังนั้นจึงได้รวบรวมพระอรหันต์ผู้บรรลุธรรมด้วยเตวิชโชชลพิญโยปฏิสัมพิทัปปัตโตทรงคุณวิเศษจำนวน500รูปทำการสังคายนารวบรวมพระธรรมพระวินัยจัดเป็นหมวดหมู่จนเป็นพระไตรปิฎกพระธรรมเจดีย์แห่งพระศาสนาแล้วช่วยกันทรงจำและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อรักษาพระศาสนาให้ยืนยาวอันเป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนาธรรมวินัยปฏิปทาของท่านพระมหากัสสปะจึงเป็นสิ่งที่อนุชนควรใส่ใจศึกษาสำเนียกและปฏิบัติตามเพื่อเข้าถึงวิมุตติธรรมอันยิ่งและเพื่อทำรงพระศาสนาให้งดงามสืบไปมูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมธรรมคำสอนปฏิปทาและประวัติท่านพระมหากัสสปะไว้เป็นธรรมเจดีย์หนึ่งอันควรแก่การบูชาสมาทานและปฏิบัติตามขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้